เพียงหนึ่งวันหลังจากที่มีการเปิดโปงเอกสารลับ Paradise Papers ซึ่งแฉว่าคนดังทั่วโลกใช้บริษัท Offshore หลีกเลี่ยงภาษีล่าสุดนี้ครับทางสาภาพยุโรปหรือว่า EU ก็ได้ประชุมร่วมกันในวันนี้เพื่อเร่งจัดทำบัญชีดำของแหล่งหลบเลี่ยงภาษีนับเป็นครั้งแรกของยุโรปหลังจากที่ใช้เวลาเจรจากันมานานกว่า1ปีครับ รัฐมนตรีคลังชาติสมาชิกยูทั้ง28ชาติประชุมประจำเดือนในวันนี้ครับดยเรื่องการจัดทำบัญชีดำแหล่งลบเลี่ยงภาษีเป็นหนึ่งในวาระของการหาหรือซึ่งที่ประชุมจะหาทางสรุปรายชื่อแหล่งลบเลี่ยงภาษีภายในเดือนธันวาคมนี้เพื่อตัดลดลงจากเดิมครับ92ประเทศแหล่งข่าวคาดว่าเกือบ60ประเทศอาจเซียงถูกขึ้นบัญชีดำ ขณะที่บางประเทศในยูไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์มาลตาและลักเซมเบิร์กไม่อยากสูญเสียรายได้จากบริษัทรายใหญ่ที่ตั้งสำนักงานในเมืองหลวงของประเทศตัวเองที่มีนโยบายเก็บภาษีอัตราต่ำนอกจากนี้อังกฤษที่กำลังเจราจาถอนตัวออกจากยูอีก็คัดค้านการทำบัญชีดำนะครับเพื่อปกป้องดินแดนของอังกฤษที่มีนโยบายเก็บภาษีต่ำมากอย่างเช่นเกาะเจอร์ซีย์หรือเกาะริติชเวอร์จินและเพื่อลดการต่อต้าน ร่างบัญชีดำฉบับนี้จะจำกัดเฉพาะประเทศนอกกลุ่มเอูที่เก็บภาษีต่ำส่วนประเทศที่ไม่เก็บภาษีจะไม่อยู่ในรายชื่อครับแม้ยังไม่มีรายละเอียดมาตราการลงโทษแก่ประเทศในบัญชีดำแต่ฝรั่งเศสเสนอให้ตัดสิทธิ์ได้รับเงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกครับ ยูนั้นหาทางปรับปรามการเลี่ยงภาษีนับตั้งแต่หนังสือพิมพ์ซุตดอยช์ของเยอรมนีเปิดโปงเอกสารปนามาเปเปอร์สเมื่อปีที่แล้วครับที่เผยให้เห็นการซุกซ่อนทรัพย์สินและการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านบริษัทนอกอนาเขตหรือ o f อฟช r e มากมาย และล่าสุดครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็ได้เปิดเผยเอกสารใหม่ที่มีชื่อว่า Paradise Papers ซึ่งระบุว่ามีบุคคลและนักธุรกิจรวมทั้งบริษัทต่างๆ126รกายจาก47ประเทศรวมทั้งเชื้อพระวงศ์รัฐมนตรีในรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นักแสดงฮอลลีวูดละนักร้องชื่อดังรวมทั้งบริษัทรายใหญ่เป็นผู้ถือครองบริษัทนอกอนาเขต24,996แห่งที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเกาะเบอร์มิวดาหมู่เกาะเคแมนและหมู่เกาะบริติชเวอร์จินครับ